สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมีช่วง News Update ข่าวสารยานยนต์วันนี้กรมขนส่งทางบกเผยมีจำนวนผู้ใช้ระบบออนไลน์ในการชำระภาษีมากขึ้นกรมการขนส่งทางบกเผยสถิติการใช้ช่องทางชำระภาษีรถประจำปีของกรุงเทพมหานครพบว่ายอดใช้บริการช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นพันนีพุ่มพันรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนโดยในปีงบประมาณ 2565 เน้นผลักดันให้ผู้เสียภาษีรถประจำปีใช้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านระบบออนไลน์ที่มีหลากหลายช่องทางบนเว็บไซต์ eservice.dlt.go.th applicationDLT Vehicle Tax Counter Service Mobile Application M-Pay และ True Money Wallet ที่มีความสะดวกรวดเร็วเจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับจากวันชำระเงินพร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการให้ครอบคลุมเจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีหรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยมีเงื่อนไขต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถหรือตรอ.ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างไรก็ตามรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปีสามารถใช้บริการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถหรือที่เรียกกันว่าบริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax หากไม่สะดวกใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษีก็สามารถเลือกใช้บริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้โดยระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากกรมการขนส่งทางบกสามารถเลือกรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์หรือเลือกรับผ่านตู้ชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ครับมาชมข่าวต่อไปนะครับ Lotus ประกาศยุติการผลิตรถสปอร์ตสมรรถนะสูงLotus ได้ประกาศยุติการผลิตรถสปอร์ตรุ่น E-Lite, Exige และ Evora 3สปอร์ตสมรรถนะสูงแห่งยุคโดยทั้ง3รุ่นทำยอดขายได้ไม่น้อยนะครับ E-Lite ขายได้ 35,124 คันตั้งแต่ปี2539ส่วนในรุ่น Exige เปิดตัวปี2543ขายได้ 1,497 คันและ Evora ที่มีความกว้างขวางขึ้นผลิตปี2554ทำยอดขายได้ 6,117 คันรวมกันทั้งหมดได้ถึง 51,738 คันหรือเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดที่รถค่ายนี้ทำมาตั้งแต่ก่อตั้งมาเมื่อ73ปีก่อนนอกจากการผลิตรถรุ่นต่างๆแล้วนะครับทางค่ายยังผลิตแพลตฟอร์มไซส์เล็กป้อนบริษัทต่างๆโดยผลิตให้ General Motors ระหว่างปี2543ถึง2548สำหรับ Opel Speedsterและ Vauxhall VX220 จำนวน 7,200 ชุดในระหว่างปี2550ถึงปี2555ผลิตแพลตฟอร์มให้ Tesla Roadster จำนวน 2,515 หน่วยนอกจากนั้นยังผลิตแพลตฟอร์มสำหรับ Lotus รุ่นพิเศษอีกหลายรุ่นซึ่งถ้าจะนับเฉพาะยอดผลิตแพลตฟอร์มแล้ว Lotus ผลิตมาแล้วถึง 56,618 ชุดครับ Lotus ปิดตำนานยอดรถสปอร์ตยุคนี้ด้วยการโชว์รถรุ่นพิเศษด้วย E-Lite Sport 240 Final Edition สีเหลืองสปอร์ตสุดขั้ว Exige Cup 430 Final Edition สีเขียว Heritage Racing Green และ Evora GT 430 Sport สีเทาเข้มเมทัลลิกทางค่ายได้ยกเลิกสายพันธุ์การผลิตเดิมที่ถูกใช้งานตั้งแต่ปี2543และแทนที่ด้วยระบบสายพันธุ์การผลิตรุ่นใหม่ที่สะดวกและทันสมัยขึ้นสำหรับผลิต Lotus Emira รถรุ่นล่าสุดของค่ายซึ่งคาดว่าจะเริ่มสายพันธุ์การผลิตได้ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยสามารถทำยอดการผลิตได้ 5,000 คันต่อปีเป็นอย่างน้อยครับกลับมาชมคานาโตมีช่วง News Update ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ตอน 1 ทุ่มตรง
ทาง Facebook และ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.